สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพอกันกับฟังอีกแล้วกับสวนแตงโมของฟังนะคะแตงโมของฟังตอนนี้ก็สุกหลายคักเลยค่ะก็ทยอยเก็บเรื่อยๆค่ะเลือกลูกที่มันสุกนะคะก็เก็บมาเรื่อยๆจะเห็นว่าแตงโมของฟังก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะลูกใหญ่ๆฟังก็จะฟังกะเก็บออกเยอะมากแล้วค่ะลูกใหญ่ๆแทบจะบ่ค่อยจะมีแล้วนะคะพอนี้มันจะเป็นรุ่นหลังแล้วค่ะจะเป็นแตงโมที่ขึ้นมาที่หลังเนาะค่ะก็จะใหญ่กันแต่ว่าอาจจะบ่ลูกใหญ่ใส่จัมโบ้เนาะค่ะแต่ว่าก็ลูกพ่อกินอยู่ค่ะแล้วกะมื้อนี้ฟังกะได้ทำการเก็บแตงโมไปได้หลายแล้วเนาะค่ะฟังจะพาเบิ่งสิ่งที่ฟังเก็บได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะถ้าชมแตงโมก่อนฟังก็จะเก็บมือแบบมือแห้งๆแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมมือแห้งๆแบบนี้ค่ะฟังก็จะเก็บเลยแต่เสียงแน่นมากเลยขวดใหญ่อยู่ได้พอเป็นอย่างค่ะเดี๋ยววัตเตอร์เมื่อแห้งมันก็ชมพู่แล้วเดี๋ยวเอาไปบ่มเอาเดี๋ยวไปแยกส่วนหวานได้นี่นะคะโอ้ยบ่ได้เอาคือบ่ได้ได้ละค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ฟังได้ทำการเก็บนะคะมีลูกแตกด้วยเก็บไปส่งค่ะไปส่งป่าขายต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่ประมาณ 3-4 กิโลค่ะก็จะได้ประมาณนี้กองนึงแล้วก็อยู่บนบานสวนของฟ้าอีกในห้องบานสวนของฟ้าอีกนะจ๊ะกองใหญ่กองนึงค่ะแล้วก็จะได้ใส่เต็มรถกระบะ1พอดีมื้อเช้านะคะนี่ก็จะเป็นผลงานที่แตงโมที่ฟังปลูกเองนะคะปลูกเองกินเองขายเองนะคะก็จะได้เยอะอยู่เพราะว่าฟังกับมี่ที่บ่ได้อัดคลิปบ้างนะคะแล้วก็มีแบบอัดคลิปไปบ้างส่วนมากก็ฝ่าเก็บสักนิดนึงก็จะบ่ค่อยได้อัดคลิปนะคะแต่ตอนนี้ฟังเมื่อยฟังก็เลยขอพักฟังก็เลยอัดคลิปให้พี่เบิ้งดีกว่าว่าผลผลิตของฟังปีนี้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าฟังเก็บทรงประมาณ2รถกระบะแล้วค่ะรอบแรกก็ไปทรงปลากับขายหมดภายในแบบ3มือค่ะ3วันกับหมดเลยก็โอ้โหสุดยอดมากถามมาฟังรวยบ่ฟังบ่รวยค่ะขายแตงโมฟังบ่รวยนะคะเพราะว่าแต่ละปีฟังก็ขายได้ปีที่ฟังปลูกล่าสุด2ปีที่แล้วฟังก็ขายได้แค่ 4,800 นะคะปีนี้ฟังก็น่าจะได้ประมาณเดียวกันค่ะพอตอนนี้ฟังก็ได้อยู่ที่ 3,500 ค่ะเอารถนี้ไปอีกก็จะได้ 4,500 เพราะว่าฟังแถมมากกว่าขายค่ะฟังแถมให้มากกว่าขายฟังกันเลยบ่ได้รวยเด้อค่ะขายแตงโมฟังบ่รวยเด้อโอ้ยนี่ก็ก็อภัยค่ะนี่ก็บ่ลูกน้อยเด้อค่ะนี่เห็นบ่ถ้าลูกยังจะฟังขายเท่าไหร่10บาทค่ะเนี่ยเจียว่างบอว่างไข่ลูกช่วงแรกๆที่แตงโมมันออกเยอะนะคะช่วงที่เก็บรอบแรกเก็บโอ้ย เก็บรอบแรกฟังก็ได้ขายถูกซึ่งนิดนึงแต่ตอนนี้แตงโมค่อนเริ่มจะหมดไปบ้างนะคะเพราะว่ามันเริ่มเพิ่นเริ่มจะ
ลุไฮที่ปลูกแตงโมกันแล้วนะคะเพื่อที่จะว่านเขาก็เลยแตงโมก็เลยจะเริ่มจะมดไปบ้างนะคะอันนี้ก็จะพ่อได้ลูกละ15-20 บาทอยู่ค่ะแม่งก็2 ลูก 20แต่ว่าอาจจะขาใส่เอาใส่น้อยก็นี่ลงอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะแตงโมที่เก็บได้เดี๋ยวมืออื่นถ้าฟังบ่ฟาวอีหยังฟังอาจจะให้เบิ่งรถกระบะนะคะที่ว่าเก็บขึ้นรถมืออื่นวันนี้ก็ค่ำอีกแล้วค่ะได้บ่หลายเลยแต่ยังมีอีกแล้วค่ะให้เก็บยังมีอีกหลายอยู่แต่ว่าฟังเมื่อยแล้วฟังก็เลยขอพักยกก่อนแต่ว่าเสียดายแบบลูกที่เน่าค่ะเนี่ยค่ะเน่ามันก็ยังกินได้ค่ะมันเน่าบ่หลายอันนี้ก็ปาดทิ้งลองเบิ่งว่าบ่ฮู้ว่าจะเข้าเนื้อซำใดนะคะก็จะปาดทิ้งไปอาจจะกินได้ลูกนี้ก็เน่าแล้วค่ะนี่ลูกใหญ่นี่แต่ว่านี่ก็จะปาดทิ้งได้ค่ะแล้วก็กินได้คือกันเพราะว่าถ้ามันเน่าบ่วงกว่างมันก็จะบ่เน่าหมดหน่วยค่ะมันก็จะกินได้อยู่นี่ล่ะค่ะกะเป็นฟังก็มาอัปเดตให้เบิ่งนะคะว่าแตงโมฟังก็ทยอยเก็บออกหลายแล้วนะคะในตรงนี้ก็จะเหลือถามว่าเหลือหลายบ่ก็เหลือหลายค่ะแต่อาจจะบ่ค่อยมีลูกใหญ่แล้วเพราะว่าลูกใหญ่ฟังเก็บขายไปประมาณ3 รอบได้แล้วนะคะนี่แหละค่ะแตงโมปีนี้ฟังกะถือว่าประสบผลสำเร็จค่ะหน่วยดกหน่วยดกอยู่นะคะหน่วยดกเลยล่ะแต่ว่าหน่วยใหญ่อาจจะบ่ได้แบบเยอะขนาดนั้นนะคะบ่ได้หลายแต่ว่ากับพอประมาณอยู่ค่ะพอประมาณในที่นี้กับบ่ได้ว่าบ่มีเลยกับโอ้กับมีค่อนข้างจะได้ขายหลายบาทกับพอหน่วยใหญ่ล่ะค่ะส่วนบางหน่วยน้อยๆมันก็จะเอาไว้แถมนะคะที่เงินถ้าส่วนหลายที่ใดๆนี่ก็อาจจะได้มาจากน้ำหน่วยใหญ่ค่ะนี่ก็ใส่จัมโบอีกลูกนึงค่ะไปนู่นก็มีใส่จัมโบหลายลูกอยู่นะคะแต่มันบ่ทันสุกก็เลยบ่ทันเก็บแต่ว่าบ่ฮู้ว่าแตงโมจะย่างให้ฟังบ่ปูแต่ว่าก็ใกล้แล้วล่ะค่ะเมื่อใกล้แห้งแล้วเห็นบ่ก็ใหญ่เมื่อแห้งก่อนเพราะว่าเก็บไปมันอาจจะสีชมพูสีชมพูมันเสียดายมันจะบ่หวานเห็นไหมคะภูมิใจมากลูกใหญ่มากฟังว่านะถ้าเทียบน้ำหมากฟังว่าเกือบแบบ7 โลได้เลยนะคะเนี่ย7-8 โลได้เลยนี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศป้าแตงที่เริ่มโลออกบ้างนะคะเก็บมดนี่ก็อาจจะได้โลคือกันหาตังวานเขาค่ะนี่นะคะส่วนคลิปนี้ฟังกะมาอัปเดตให้เบิ่งนะคะว่าฟังกะเริ่มทยอยเก็บแตงโมออกหลายแล้วค่ะพี่ติถามแบบว่าเดี๋ยวทายาคูยาคูยังดีคะฟังกะบ่รู้ว่าสิเฮ็ดคลิปหยังแล้วเสมอนี่อันจะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟังก็จะต้องขอตัวไปแคสซัมนีก่อนนะคะไว้เจอกันกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ